หนึ่งสิ่งที่จะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจกับพื้นที่ EEC ของเราก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การพัฒนาบุคลากรเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความพร้อมนะคะก็จะทำให้แนวทางการมาลงทุนของเขาเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็นำสื่อมวลชนต่างประเทศศึกษาดูงานความคืบหน้านะคะเรื่องของการพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานค่ะดูความคืบหน้าการพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือว่า EEC นะคะจุดที่ไปก็คือที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบจุกเสม็ดที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกของกองทัพเรือใช้เป็นที่จอดเรือรบที่สำคัญและมีแผนพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทั้งทางถนนทางรางและการขนส่งทางอากาศที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับการเป็นโลจิสติกในภาคตะวันออกสำหรับการกระจายสินค้าและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาครวมไปถึงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและท่าเรือชายฝั่งอื่นๆภายในประเทศและประเทศในภูมิภาคจากนั้นยังไปเยี่ยมชมที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตคาดว่าสนามบินอู่ตะเภาจะเป็นสนามบินพาณิชย์ที่มีความสำคัญในด้านการขนส่งและหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมชมท่าเรือแหลมบาลีไฮที่ให้บริการเรือโดยสารซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ระหว่างพัทยาและหัวหินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวตามเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์